รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำกำไรได้ในตลาดหุ้นครับผมวันนี้พี่ใหญ่มีความสุขเป็นพิเศษแน่นอนวันนี้ผมสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ทำตัวให้โอ้โหดูดีดูหล่อนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะพิเศษมากนะคะฟรุ้งฟริ้งที่สุดฮอตที่สุดแล้วก็พรีตี้ที่สุดเลยเพราะว่าเธอเป็นพรีตี้ระดับประเทศเลยนะครับก็จะเป็นพิธีกรเป็นสาวสวยที่เป็นพรีตี้ในงานสำคัญเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของแฟนเพจที่มีแฟนคลับตามเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเป็นนักลงทุนในหุ้นนะครับที่พอตอนนี้ฟรุ้งฟริ้งสวยงามด้วยสุดยอดไปเลยนะคะอย่ารอช้านะคะไปพบกับเธอเลยน้องเบลล่าค่ะพบกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพัชราพรเคนชมพูค่ะชื่อเล่นชื่อเบลนะคะจบมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะบรรณศิลป์ค่ะภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษาค่ะปัจจุบันก็จะมีทั้งเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็เป็นพริตตี้ในงานอีเวนต์รวมถึงงานในรายการโทรทัศน์ด้วยค่ะทำงานพริตตี้มาประมาณ 8-9 ปีแล้วค่ะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นประมาณ 1-2 ปีค่ะเพราะว่าอยากที่จะนำเงินเก็บของเรามาลงทุนให้เงินทำงานค่ะอยากที่จะให้เงินเก็บงอกเงยขึ้นโดยที่เราก็ยังทำงานของเราไปด้วยได้ค่ะควรรักการเรียนรู้ให้เหมือนรักการช้อปปิ้งค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันที่พี่ใหญ่มีความสุขมากนะคะครับฉีกยิ้มปากกว้างถึงหูและตอนนี้ผู้ชมของเราเนี่ยก็รอคอยวันนี้กันหลายคนเลยรอคอยวันนี้หลายคนโดยเฉพาะทีมงานด้วยครับเพราะวันนี้นะคะเรามีนักลงทุนที่เป็นพริตตี้ระดับตัวแม่ของเมืองไทยมาเยือนมาปิดเหล็กนะคะเป็นตัวท็อปเลยหน้าหนูจะมองไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะต้องยกให้เธอคนนี้เลยนะคะน้องเบลล่านะคะหรือว่าน้องเบลพัชราพรเคนชมพูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยกว่าจะได้คิวของน้องเบลมาออกรายการของเรากว่าจะได้คิวที่พอดีกันเพราะจริงๆว่างทุกวันพี่ไม่ว่างกับกีตาร์ไม่ใช่น้องเบลนี่คิวแน่นจะบอกให้ว่าเป็นสุดยอดระดับท็อปของเมืองไทยนะคะนี่ต้องโพสต์ค่ะโพสต์ค่ะเริ่มครับโพสต์เริ่มใครจะคิดว่าสวยน่ารักแล้วก็เป็นพริตตี้ระดับท็อปขนาดนี้ต้องมาเล่นหุ้นด้วยหรอใช่ครับต้องมาลงทุนด้วยหรอบางคนจะติดภาพว่าเอ๊ะพริตตี้นี่น่าจะแบบสวยๆงามๆถ่ายรูปถ่ายแบบอะไรตลอดแต่ว่ามีเงินล้านเล่นหุ้นมีเงิน10ล้านก็ต้องลงทุนเลยก็ได้แต่จริงๆควรต้องลงทุนนะเพราะว่ามันเป็นการบริหารเงินเก็บให้งอกเงยใช้เงินทำงานเพราะว่าปกติงานพริตตี้เนี่ยก็คือการใช้ร่างกายของเราหน้าตาของเราในการทำงานใช่ไหมเพราะงั้นให้เงินเก็บงอกเงยดีกว่าแต่ว่าเอาเงินเก็บมาลงทุนในหุ้นใช่ค่ะแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเพราะว่าคิดว่าผู้หญิงแบบนี้น่าจะแบบสวยใสไร้สาระหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนมองอย่างงี้ใช่จริงๆไม่ใช่เลยจริงๆใช่ถูกแล้วปิดรายการแล้วโอเคลาไปก่อนใช่น้องเบลแล้วทำไมถึงเริ่มต้นมาสนใจการลงทุนคะค่ะเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ชอบเลขไม่ชอบการลงทุนมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยากซึ่งก็อาจจะเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปที่คิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่สนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยเป็นเพราะเจออุปสรรคในชีวิตทั้งเรื่องปัญหาการงานการเงินความรักสุขภาพรุมเร้าเรียกว่าไปหาเทพธิดาพยากรไหมดวงตกกันเลยต้องไปแก้ดวงไหมเออเทพธิดาบอกว่าไม่ใช่ละก็เลยหันมาสนใจการลงทุนใช่ค่ะเพราะณตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามันมีปัญหาการเงินกับการงานก่อนเพราะว่างานพิตตี้เนี่ยจะคล้ายๆกับหุ้นเล่นรอบค่ะสูงสุดต่ำสุดอะไรเงี้ยเป็นไซเคิลเหมือนกันใช่ไหมช่วงงานเยอะก็จะพีคมากไฮซีซั่นพอช่วงโลซีซั่นก็แบบโลมากพอมีวิกฤตการณ์ทางประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็จะ
นิวโลเลยงานอีเวนต์ก็จะซบเซาใช่ก็จะน้อยมากเงินก็จะน้อยตามแล้วช่วงนั้นอกหักด้วยสุขภาพไม่ดีด้วยอะไรอย่างงี้แล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ส่งน้องเรียนค่ะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำงานมา 6-7 ปีทำไมถึง money management ไม่ได้ทำไมถึงมีปัญหาด้านการเงินทั้งที่อดีตแฟนของเราเขามีเงินเดือนพอๆกับเราทำไมเขาถึงยังดูแลตัวเองได้ อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละถ้าหัวหน้าครอบครัวอย่างเราต้องดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยแล้วคนข้างหลังจะอยู่ยังไงก็เลยหันมาสนใจเรื่องการเงินก่อนว่าจะ money management ยังไงใช้เงินในแต่ละวันยังไงช้อปปิ้งแบบไหนให้สมดุลกันค่ะแล้วสุดท้ายพอมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เลยเริ่มที่อยากที่จะเอาเงินเก็บเนี่ยมาทำให้มันงอกเงยขึ้นประมาณสักกี่ปีครับที่เริ่มสนใจมาดูเรื่องการเงินตรงนี้ก็ประมาณ22ปีอะค่ะทำไมอยู่22ปีที่แล้วผ่าน22ปีผ่านมาแล้วไม่ใช่ค่ะประมาณปี2ปีปี2ปีนี้ก็ไม่นานมานี้ไม่นานมานี้อ๋อแต่ว่าช่วง2ปีที่แล้วอาจจะมีช่วงที่การเมืองเราไม่ค่อยนิ่งงานอีเวนต์งานอะไรค่อยๆดาวไปแต่ช่วงปี2ปีมานี้ทั้งแบบก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมแล้วงานพิตติ้งจะมีแบบไฮซีซั่นช่วงสิ้นปีโลซีซั่นช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยครับองเป็นวงจรเหมือนกันเหมือนหุ้นเลยเหมือนเลยค่ะมาเหมือนหุ้นเลยมาขึ้นสุดติดซีลิ่งลงถึงฟอร์ทะลุฟอร์ไปเลยค่ะแล้วคือตอนนั้นที่ชีวิตฟลอเนี่ยติดฟลอมาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาลงทุนทำไมถึงเลือกหุ้นทำไมไม่มีไปลงทุนทองคำหรือว่ากองทุนรวมอย่างที่มีคนมีมืออาชีพบริหารให้เราก็จะง่ายกว่าจริงๆแล้วอ่ะพอพูดถึงเรื่องหุ้นเนี่ยทุกคนน่าจะแบบเหมือนนึกถึงการลงทุนอ่ะทุกคนก็นึกถึงหุ้นก่อนเนาะเบลก็ไม่รู้ว่ากองทุนรู้สึกว่ามันยากหรือเปล่าอะไรนะตอนนั้นนะรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าตอนที่สนใจเข้าลงทุนเนี่ยมันจะมีหนังสือที่แนะนำเรื่องของการเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเยอะเราก็เริ่มไปเอามาอ่านดูว่าเป็นยังไงเริ่มจากอ่านหนังสือก่อนเลยหนังสือในตลาดเริ่มออกมาเยอะใช่ค่ะช่วงนั้นก็จะมีแบบเปลี่ยน mindset ด้านการเงินก่อนแล้วก็เริ่มมาลงทุนแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าหลังๆแล้วหนังสือเนี่ยจะออกมาง่ายขึ้นค่ะทำให้ผู้หญิงอ่านง่ายขึ้นด้วยเข้าใจง่ายอ่านเสร็จเปิดพอร์ตเลยอ่านเสร็จเปิดพอร์ตยังเราแบบด้วยความที่เราเนี่ยใช้เงินเก็บของตัวเองในการลงทุนก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวจะขาดทุนมากต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีใช่ระวังมากในวงการพิตตี้ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่พิตตี้เขาสนใจลงทุนกันไหมมาซื้อหุ้นมาดูเรื่องศึกษาตรงนี้ด้วยไหมณตอนนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนคงสนใจแหละเพื่อนพิตตี้ก็สนใจแต่หลายๆคนคิดว่ามันยากอยู่มันคิดเหมือนเบลนะตอนแรกค่ะพูดถึงหุ้นปุ๊บปวดหัวเลยอาจจะต้องมีชีวิตติดฟลอร์ก่อนชีวิตติดฟลอร์แล้วเดี๋ยวค่อยหาทางกลับขึ้นไปเป็น V shape ใช่ค่ะก็งั้นก็ยังอ่านหนังสือจบแต่ว่ายังไม่เปิดพอร์ตนะคะต้องระมัดระวังน้องเบลไปทำอะไรต่อเบลก็ไปเรียนก่อนค่ะเรียนทั้งคอร์สพื้นฐานใช่เรียนทั้งเทคนิคอลเรียนทุกอย่างนี่เป็นเม้าตัวอย่างมากคือก่อนจะเล่นเนี่ยไปศึกษามาก่อนด้วยอยากจะมอบโลกให้ไม่ได้ซีซั่นเล่นด้วยนะมอบโลกให้เลยนี่พอศึกษามาก่อนตำราเสร็จแล้วเรียนพื้นฐานเทคนิคความรู้แน่นเลยเป๊ะค่ะเป๊ะเปิดพอร์ตปุ๊บซื้อหุ้นปุ๊บกำไรทันทีเจ๊งเลยอ้าวอุตส่าห์เรียนมาทำไมถึงทำนี้กับคนสวยและตลาดหุ้นใจร้ายจังเลยเป็นแผลที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวเบลค่ะเพราะว่าจากที่ก่อนเข้ามาลงทุนเนี่ยเราศึกษาเป็นอย่างดีนะทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคอลดูกราฟตีไฟโบเป๊ะมากค่ะแต่พอเข้ามาเรียนเข้ามาลงทุนแล้วซื้อหุ้นตัวแรกแล้วแบบเหมือนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเลยแบบความรู้มันตีกันไปหมดค่ะเรื่องไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยฟังเพื่อนละกันสุดท้ายเรียนมาย้ายก็คือว่าซื้อตามเพื่อนใช่ค่ะไม่ได้ใช้ความรู้ตัวเองเลยเพื่อนบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยดีกำลังจะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ซื้อก็ตามสเต็ปค่ะหุ้นที่กำลังจะขึ้นมันมักจะลงแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บมันลงเลยลงเลยลงเพื่อนเลยเจ๊งเลยเจ๊งเลยค่ะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเทคนิคอลกับการเรียนพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือจิตวิทยาในการลงทุนตอนนั้นนี่ความโลภบังตามากค่ะความโลภบังตาคือกล่าวว่ารวยแน่เชื่อเพื่อนใช่เชื่อเพื่อนคุณของคุณหันไม่ดูนะจ๊ะแล้วเพื่อนที่บอกมานี่คือเบลเนี่ยหุ้นนี้มีข่าวหรือว่าเบลหุ้นนี้ไปแน่คือเขาบอกยังไงเขาเราถึงได้เชื่อเขาหุ้นนี้ไปแน่เรามีอินไซต์เรามีอินไซต์ไม่รู้อินจากตรงไหนมาไม่รู้ว่าเป็นปากที่เท่าไหร่แล้วกว่าจะมาถึงเราเป็นอินไซต์คนที่เท่าไหร่ใช่แต่ณตอนนั้นไม่รู้ไงไม่ทันคิดด้วยความที่คิดว่าเราแค่มี
จากที่เราเทคคอร์สความรู้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนครั้งแรกเปิดพอร์ตปุ๊บซื้อหุ้นปุ๊บขาดทุนทันทีเจ๊งเลยเจ๊งเลยนะคะไม่เข้าใจคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะมีกำไรก่อนนะค่ะใช่อ๋อนี่เปิดมาก็จ่ายค่าเธอปุ๊บเลยนะคะจ่ายค่าเรียนล่วงหน้าทำไมไม่เข็ดล่ะน้องเบลทำไมไม่เข็ดเพราะว่าคืออย่างที่พอขาดทุนไปแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราพลาดตรงไหนซึ่งเราก็เห็นข้อผิดพลาดของเราเองเราคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะประสบการณ์ไม่ถึงมากกว่าเลยค่ะประสบการณ์ครับยังไม่ได้ใช่แต่ว่ายังดีที่ตอนที่เรียนมาเนี่ยอาจารย์สอนให้คัดลอสเราก็เลยอ๋อมันมีตัวนี้อยู่เริ่มใช้เป็นก็ตอนนี้แหละอย่างน้อยยังมีอาวุธลับคือการคัดลอสที่ทำให้พอเราไม่เสียหายเยอะไปกว่านี้ใส่ไฮไลท์หรือว่าการทาปากหรือว่าการติดขนตาแปดสีไม่ใช่ไม่มีนะเป็นแถบใส่เลยก็คือปกติคือตอนนี้น้องเบลก็คือไม่ลงพื้นแล้วนะคะทาปากอย่างเดียวยังไงพอน้องเบลตอนนี้แบ่งเป็นยังไงสำหรับเบลนะคะก็จะดูตามช่วงเวลามากกว่าถ้าเทรนมันโอเค
ำลังขึ้นสวยแล้วก็เน้นเติบโตหน่อยเน้นทาปากเยอะหน่อยเน้นแต่งตาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแสดงว่าก็เป็นไฮบริดคือไม่ได้แบบถึงขั้นเป็นพื้นฐานเป็นเทคนิคอลหรือว่าเป็นเดย์เทรดก็คือเราก็เลือกไปตามภาวะตลาดเอาที่ลงทุนแล้วมีความสุขก็พอละอ้าวแล้วกับไลฟ์สไตล์ที่เราต้องทำงานแบบออกไปถ่ายแบบออกไปงานอีเวนต์อะไรบ้างแล้วเรามาทำการบ้านในการเลือกหุ้นในการดูพอร์ตเรายังไงครับส่วนใหญ่ก็หลังจากที่ทำงานเสร็จค่ะก็จะมาดูตอนเย็นแต่ว่าบางทีงานพริตตี้หรืองานถ่ายแบบเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาว่างเราก็ยังสามารถเปิดพอร์ตดูได้หรืองานเปิดกราฟดูได้บ้างเหมือนกันค่ะค่ะแต่ถ้าไปเทรดตอนช่วงทำงานเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะบางทีแบบเหมือนเราเทรดซื้อไว้นะสั่งออเดอร์ซื้อไว้แล้วพอเราไปทำงานปุ๊บถ่ายแบบกลับมาปุ๊บร่วงค่ะอ๋อก็ต้องลงไปก็จะถ่ายได้ท่าเดียวช่วงนั้นก็ช่วงท่านี้ถ่ายท่าปัดเลยเราโพสไปดูกราฟไปไม่ได้หรอโพสไปแล้วก็ดูกราฟไปใครจะจ้างหนูแต่นั้นก็คือแบ่งเวลาได้แต่น้องก็แบ่งเวลาได้ก็คือใช้ช่วงที่ทำงานเสร็จแล้วใช่ค่ะแล้วช่วงที่ทำงานเสร็จแล้วก็ยังจะมีมาเขียนเพจด้วยนี่กีตาร์รู้ไหมว่านอกจากเป็นพริตตี้ระดับท็อปแล้วลงทุนแล้วเขียนเพจให้ความรู้กับนักลงทุนมือใหม่ด้วยสุดยอดเลยนะเขาเรียกว่างามอย่างมีคุณค่านะคะน้องเบลเขียนเพจหุ้นด้วยใช่ค่ะเพจอะไรครับชื่อเพจเหวี่ยงหุ้นค่ะเหวี่ยงหุ้นชื่อเก๋จังชื่อมันเป็นยังมันมายังไงกับการลงทุนเนี่ยคือเหวี่ยงหุ้นเหวี่ยงหุ้นคือจริงๆแล้วเพจนี้เริ่มต้นจากช่วงเวลาที่หุ้นมันเหวี่ยงแล้วในไลน์ในอะไรในห้องไลน์ที่แบบเบลคุยกันบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเวียงกันแล้วว่าแบบทำไมหุ้นตัวนี้มันลงทำไมหุ้นตัวนี้ไม่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเวลาหุ้นมันเวียงพวกเราก็เวียงใส่กันเหมือนกันใช่ค่ะทำไมไม่ได้ดั่งใจเลยมันก็เลยเป็นที่มาของเพจตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากที่จะสร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นจุดนัดพบของนักลงทุนรวมถึงเวลาที่เบลไปทำงานอีเวนต์เนี่ยก็จะมีแบบพวกเพื่อนๆพี่ๆมาถามกันว่าการลงทุนยังไงค่ะเบลก็เลยอยากที่จะสร้างเพจขึ้นมาเพื่อนักลงทุนหน้าใหม่ด้วยใหม่สุดๆคือเน้นสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่เลยด้วยค่ะคือจริงๆเราเน้นหมดนะคะสามารถมากดไลค์กันได้ค่ะกดไลค์กันได้ตอนนี้ยอดไลค์ก็ทะลุทะลวงไปเป็นหมื่นแล้วนะคะเปิดมาไม่กี่เดือนของพี่ใหญ่เปิดมากี่เดือนหลายเดือนของพี่ใหญ่เขาก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคำถามอะไรที่มักจะพบเห็นบ่อยๆที่พวกหน้าใหม่ชอบมาถามในเพจเบี่ยงหุ้นคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคำถามแบบไม่ใหม่เลยเปิดพอร์ตที่ไหนใหม่มากยังไงเพิ่งจะเริ่มสนใจการลงทุนเลยใช่ค่ะแล้วก็การลงทุนหุ้นกับกองทุนต่างกันยังไงค่าเงินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยการลงทุนมีอะไรบ้างโอ้เริ่มตั้งแต่ขั้น1ขั้น2ขั้น3ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพจของเบลก็จะเป็นแบบนี้แหละเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่ายังไม่มีความรู้ด้านการลงทุนแต่อยากที่จะมาหาเพจที่อ่านง่ายย่อยง่ายว่าปกติแล้วเวลาที่เราไปอ่านแบบหนังสือหรืออะไรเงี้ยบางครั้งภาษามันจะค่อนข้างยากตัวนี้เบลจะใช้เป็นตัวการ์ตูนเป็นตัวการ์ตูนน่ารักใช่ในการอธิบายเขาก็จะแบบอ๋อเรียกร้องความสนใจได้มากปกติอาจจะเข้าไปเจอกราฟบางคนก็เป็นลมปกติเข้าสารเพจที่เวงหุ้นจะเห็นเป็นตุ๊กตาชื่อหนูดอยใช่ค่ะชื่อหนูดอยชื่อเป็นมงคลมากแต่คือคนก็จะติดใจแล้วก็เข้ามาคุยกันเยอะนะคะให้พื้นที่เลยน้องเบลโปรโมทเพจเวียงหุ้นได้นะคะต้องมีท่าด้วยนะมีท่าประจำเพจไหมคะท่าประจำเพจนักลงทุนมือใหม่ๆที่สนใจอยากจะเข้ามาจริงๆหนูดอยมันจะทำหน้าอย่างนี้ตลอดเวลาทำไมมันหุ้นมันถึงติดดอยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะเข้ามาลงทุนแต่ว่ายังไม่มีความรู้หรือว่าอยากจะมาเก็บเกี่ยวหาความรู้ค่ะเพจเบลก็จะเป็นเพจที่เหมาะกับนักลงทุนหน้าใหม่ค่ะรวมไปถึงนักลงทุนที่ลงทุนมาแล้วแต่อยากที่จะมาหาช่องทางในการเหวี่ยงหุ้นนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะกดคลิกไลน์ได้ที่เพจเหวี่ยงหุ้นค่ะทีนี้ต้องฝากถึงหน้าใหม่บ้างแล้วล่ะนะคะคือเห็นว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสนใจการลงทุนแต่ว่าก็จะมีคำถาม1ยาก2ไม่มีเวลากลัวเจ๊งบ้างไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนแนะนำให้กับเพื่อนๆยังไงที่อาจจะชีวิตที่อยากจะเริ่มสนใจการลงทุนเหมือนน้องเบลที่ตอนแรกๆเข้ามาแล้วทำยังไงให้สามารถอยู่ได้ไม่ขาดทุนเหมือนน้องเบลช่วงแรกคำถามแรกที่เจอเดี๋ยวก็คือหุ้นคืออะไรแล้วลงทุนยังไงสำหรับเพื่อนๆเบลที่ถามนะคะเบลก็จะบอกว่าจริงๆแล้วการลงทุนหุ้นเนี่ยมันคือการเอาเงินเย็นหรือเงินเก็บของเรามาสร้างให้มันเติบโตมากขึ้นใช้เงินทำงานพอเขาถามว่าแล้วจะลงทุนยังไงเบลก็บอกว่าอย่างแรกเลยไปหาหนังสือมาอ่านก่อนลงทุนหาความรู้ให้ตัวเองก่อนใช่ค่ะมาเทคคอร์สเรียนหรือว่ามากดไลค์เพจเบลก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
ก่อนที่จะมาลงทุนยังไงก็ต้องมีความรู้ถ้าแค่อยากรวยไม่รวยหรอกต้องมีความรู้ก่อนใช่แล้วก็ต้องเชื่อตัวเองด้วยใช่ไหมต้องเชื่อตัวเองต้องมีความรู้แต่ซื้อตามเพื่อนก็ขาดทุนเหมือนกันใช่ประสบการณ์นี้นี่สอนเบลเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปมันเหมือนกับการช้อปปิ้งอะค่ะเวลาที่เราไปซื้อของบางทีถ้าเราฟังเพื่อนมากเกินไปอะเราก็จะแบบได้เสื้อผ้ากลับมาแบบไม่โอเคใช่ไหมฟังคนขายจะซื้อเสื้อสีแดงหรือเสื้อสีน้ำเงินดีพอกลับมาใส่คนขายบอกเสื้อสีน้ำเงินพอใส่เราไม่สวยเหมือนกับการซื้อหุ้นเลยถ้าเราซื้อหุ้นแล้วเราไม่มีความมั่นใจเราไม่มีความรู้มากพอมัวแต่เอาการตัดสินใจของเพื่อนเนี่ยมาใช้ในการซื้อขายของเราสุดท้ายพอขาดทุนเอาไปโทษใครเงินก็เงินเราเม้าของเราวันนี้นะครับสมก็เป็นเม้าพริตตี้ระดับตัวแม่จริงๆเพราะว่าทุกเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยสามารถแอพพลายมาเป็นเรื่องการแต่งหน้าความสวยความงามได้หมดเลยค่ะแต่ก็เป็นความสวยความงามที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะวันนี้นอกจากรูปร่างหน้าตาเธอจะสวยมากแล้วเนี่ยนะคะจิตใจก็ยังสวย mindset ก็ยังสวยในการแชร์หรือว่าแบ่งปันความรู้เรื่องของการลงทุนนะคะที่สำคัญพอร์ตสวยฟรุ้งฟริ้งอย่างมากนะคะใครจะติดตามความรู้แล้วก็ติดตามเพจเหวี่ยงหุ้นได้นะคะก็ไม่ว่าเลยนะคะก็ไปติดตามกับน้องเบลได้แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากกับเม้าปิกเหล็กนะคะที่มีพริตตี้ระดับตัวแม่ของเมืองไทยมาเยือนนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากที่ร่วมพูดคุยค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปสอนพี่กับพี่ใหญ่โพสท่าสวยๆหน่อยนะคะเชิญด้านหน้าเลยด้านหน้าครับผมแต่ว่าตอนนี้มี investment teacher เรามารออยู่มารออยู่แล้วนะคะติดตามกันเลยค่ะหนังสือเรื่องคิดแบบพาวิทเนี่ยผมคุยเรื่องเงิน3เลเวลนะครับมีเลเวล1 2 3นะครับวันนี้คุยเลเวลแรกก่อนนะครับเรื่องของการรวยยังไงให้ไม่เกิน10ล้านหลายคนฟังแล้วโหมันแย่จริงนะครับรวยยังไงให้ไม่เกิน10ล้านคือเลเวลแรกเนี่ยเป็นเลเวลของคน 90% ทั้งประเทศนะครับทำไมถึงไม่รวยแม้ว่าทำเงินคือไม่ว่าคนที่ทำเงินได้เยอะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเรายังถ้าไทม์เราเท่ากับมันนี่เนี่ยไทม์เท่ากับมันนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาของเราเนี่ยเราขายเวลาของเราเนี่ยแลกเงินนะครับโอกาสที่จะรวยเนี่ยยากมากสังเกตนะสมมุติว่าเอาอาชีพที่รายได้สูงที่สุดเลยตอนนี้ถ้าเราดูก็น่าจะเป็นดาราถูกไหมอาชีพดารานะครับดาราเนี่ยเขาหาเงินได้ต่อวันเนี่ยมากกว่าคนธรรมดาเยอะแยะแต่ทำไมดาราไม่รวยเป็นเศรษฐีนะครับเพราะเขาติดอยู่เลเวลแรกเพราะการขายเวลาแลกเงินเนี่ยมันเวลาเรามีจำกัดไงนะครับดังนั้นเราขายไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันมีลิมิตจำกัดมันไม่สามารถรวยได้มากนะครับนี่คือจุดข้อเสียของการที่เราขายเวลาแลกเงินนะครับดังนั้นหลักการเนี่ยถามว่าแต่ข้อแรกเนี่ยนะครับการเริ่มต้นเนี่ยทุกคนต้องผ่านสเต็ปนี้ให้ได้นะครับเพราะชีวิตเราเนี่ยจากเริ่มจากศูนย์เนี่ยนะครับการที่จะขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางได้เนี่ยเราต้องมีความรู้ก่อนต้องมีความสามารถนะครับดังนั้นเลเวลแรกที่เราต้องทำให้ได้เนี่ยก็คือการสร้างความสามารถของตัวเองนะครับแล้วคุณก็ต้องมาสเตอร์ในเลเวลนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกันว่าเลเวลต่อไปที่ทำให้คุณเนี่ยรวยจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าคุยกันกีตาร์ครับกีตาร์ช่วยปิดรายการให้หน่อยสิครับพอดีพี่กำลังโพสต์รออยู่ไม่ว่างเลยเพราะว่าเผื่อจะเป็นนายแบบถ่ายคู่น้องเบลมาพี่ใหญ่คะเล่นหุ้นเหมือนเดิมมาดีแล้วพี่ไม่เวิร์กหรอกว่าไม่เวิร์กหรอกนะคะต้องเก่งน้องเบลนี่นะคะเราจะบอกว่าน่ารักขนาดนี้ฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ก็เล่นหุ้นได้นะคะทุกอาชีพเนี่ยลงทุนได้หมดถ้าใจรักแล้วก็หมั่นศึกษาแน่นอนครับหมั่นศึกษาแล้วยังต้องติดตามดูรายการเม้าปิกเหล็กเราทุกวันจันทร์ด้วยเราจะได้สาระดีๆเทคนิคดีๆมากมายจากแขกรับเชิญเรารวมถึงทั้ง investment teacher ทุกสัปดาห์ด้วยแต่ว่าวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโค้ชปอพี่ใหญ่คะยังไงคะคิดว่าใช้ได้นะ